ไปเที่ยวเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายกันนะคะวันนี้ไปหาที่จอดรถกันก่อนขวามือที่เห็นก็จะเป็นโซนร้านค้าใหม่นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถเดิมเขาทำเป็นโซนร้านค้าใหม่ไปแล้วแล้วก็ไปทำอาคารจอดรถใหม่7ชั้นด้านหลังค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจอดข้างบนกันนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่มาเลยเพราะว่ามันยังไม่เสร็จดีนักมันเพิ่งเปิดใช้บริการได้ไม่นานนะคะตามไปดูกันค่ะระวังตัวหนอนนะคะกระโดดกระโดดนิดนึงกระทึบกระทึบนิดนึงนะคะแล้วก็จะต้องขึ้นชั้นบนแล้วค่ะดูทางขึ้นนะคะมันก็จะโค้งหักศอกเกือบจะหักศอกแต่ก็ไม่หักศอกแต่ว่าทางโค้งขึ้นไปมันแคบมากเลยแคบแล้วก็เตี้ยมากเลยนะคะรถที่มีช่วงยาวนี้ค่อนข้างเสียวไส้มากจังหวะนี้เมื่อกี้ตอนขึ้นนี่แสงแดดทิ่มตานิดหน่อยแสงแดดย้อนทิ่มตานิดหน่อยนะคะสะดุ้งเล็กน้อยค่ะโอเคเราก็ขึ้นมาที่ชั้น M แล้วค่ะเมื่อกี้อยู่ชั้น G นะคะนี่เราก็ขึ้นมาที่ชั้น M แล้วไม่รู้มันย่อมาจากอะไรนะคะแต่มันเป็นเหมือนชั้นลอยอีกทีนึงอย่างเงี้ยค่ะโอเคเจอตัวหนอนอีกแล้วนะคะระวังค่ะกระดึ๊บค่ะใครที่รถสูงๆก็ระวังหลังคากระดึ๊งขึ้นไปชนเพดานนะคะอันนี้ตัวใครตัวมันนะคะไม่รู้ว่าเขาทำความสูงมาให้สำหรับรถเผื่อกระเด้งหรือยังโอเคเราก็วนหาที่จอดแล้วกันนะคะมีความตื่นเต้นอยู่ในนี้เล็กๆค่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกนะคะมันเป็นครั้งแรกค่ะเราเลยตื่นเต้นเล็กน้อยมันเป็นอาคารใหม่มากเปิดลองใช้มาสักพักนึงแล้วค่ะแต่นี่เป็นครั้งแรกของเราค่ะโอเคได้ที่จอดรถแล้วนะคะเข้าศูนย์มาปุ๊บก็เจอห้องน้ำเลยค่ะแวะเข้าห้องน้ำก่อนเลยนะคะห้องน้ำทำใหม่สวยงามน่ารักค่ะห้องน้ำเด็กก็จะเป็นไซส์คุณหนูนะคะความสูงก็อยู่ระดับคุณหนูเลยค่ะชักโครกไซส์เด็กนะคะของเด็กผู้ชายยืนฉี่ก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาติดกันก็จะมีห้องให้นมลูกนะคะห้องคุณแม่ลูกอ่อนกับห้องละหมาดมาดูห้องคุณแม่ลูกอ่อนกันค่ะมีที่เปลี่ยนแพมเพิร์สมีอ่างล้างมือล้างก้นเด็กแล้วก็มีห้องให้นมลูกด้วยมีม่านปิดเรียบร้อยค่ะ2ที่ติดกันก็จะมีห้องละหมาดนะคะถ่ายให้ดูไกลๆนะคะก็จะมีห้องละหมาดตามที่เห็นนี้เลยค่ะออกจากห้องน้ำนะคะก็จะเจอเสื้อผ้าพื้นเมืองนี่เลยค่ะร้านเมืองเหนือนะคะคือจอดรถที่ชั้น M แล้วเดินไปเดินมาเรามาโผล่ตรงนี้ค่ะด้วยความงงงวยค่ะก็เดินเล่นไปนะคะก็จะเป็นโซนหัตถกรรมตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น G นะคะก็จะเป็นโซนดูเหมือนจะเป็นหัตถกรรมสินค้าภาคเหนือต่างๆแล้วก็มีเบเกอรี่ผึ้งน้อยมีขนมหวานที่อยู่อีกฝั่งตรงข้ามผึ้งน้อยนะคะขนมหวานชาไข่มุกอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าพอดีมีลูกค้าอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะก็เลยไม่กล้าถ่ายมานะคะตอนนี้เราก็ขึ้นบันไดเลื่อนมาที่ชั้น2ของเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะคะร้านซิสเลอร์ก็จะอยู่ขวามือของเรานะคะตรงนี้จะเป็นชั้น2จะเป็นส่วนของร้านอาหารที่เป็นแบรนด์ทั้งหมดจะอยู่แถวๆเนี้ยชั้นเนี้ยมาเดินหาของกินไปได้เลยค่ะถ้าฝั่งซ้ายก็จะเป็นจิปาถะนะคะมีไดโซมีร้านหนังสือ C1 มีวัตสันมีบูธมีเสริมความงามต่างๆนะคะหลากหลายไปนี่นะคะเราก็เดินมาค่ะก็จะมีร้านฟูจิร้าน MK ร้านยาโยอิซุกิชิมีไดโดมอนนะคะแล้วก็มีร้านตำนัวด้วยถ้าใครชอบส้มตำบริเวณด้านล่างที่เห็นนะคะก็จะเป็นชั้นหนึ่งเป็นลานกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆสินค้าเวลามีโปรโมชั่นก็จะมาจัดข้างล่างที่เห็นเรายังอยู่ที่ชั้น2กันนะคะของเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายค่ะเดินดูค่ะเดินทัวร์เกาะขอบรั้วเกาะขอบระเบียงนะคะแล้วก็สาดสายกล้องไปทั่วๆค่ะชมร้านค้าต่างๆ window shopping ค่ะ
มองกราดสายตาเอานะคะไม่ต้องกระจายรายได้เยอะค่ะแต่ถ้าใครเงินเหลือนะคะเงินเหลือเฟือนะคะก็สามารถมาจับจ่ายใช้สอยได้เลยค่ะกระจายรายได้สู่ร้านค้าภายในศูนย์นะคะก็จะเป็นการบำบัดความเครียดอย่างดีเลยนะคะชั้นล่างที่เห็นซ้ายขวาก็จะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะคะเดินทะลุออกไปก็จะเป็นเฉลียงกาสลองค่ะเดี๋ยวเราลงบันไดเลื่อนไปที่ชั้น1นะคะตรงนี้มันสามารถทะลุไปชั้น G ได้เราไปชั้น1กันนี่เลยเขาร้องเรียกให้ซื้อของอยู่ชั้น1ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเชียงรายนะคะก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆนะคะร้านแว่นร้านรองเท้าแต่ว่ามันก็กำลังมีการปรับปรุงอยู่ก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตฝั่งนี้ก็จะเป็นโซน IT โทรศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็ Power by แต่ตอนนี้เราหิวเราก็จะลงไปชั้น G ก่อนมาวันนี้แต่ละร้านค้าก็ยังปิดปรับปรุงปิดย้ายมุมกันอยู่เยอะเลยค่ะงั้นเราลงล่างกันก่อนนะเราลงบันไดเลื่อนมานะคะมาเจอโซนนี้อีกแล้วงงไหมเดินไปเดินมาก็วนมาเจออีกค่ะใครตามหางานหัตถกรรมนะคะงานสินค้าพื้นเมืองก็มาโซนนี้เลยค่ะเดินข้ามโซนมานิดนึงนะคะก็จะมาเจอโซนกาดหลวงตรงนี้จริงๆแล้วถ้าพูดถึงคำว่ากาดหลวงเราก็จะนึกถึงตลาดใหญ่ของชาวเชียงรายนะคะแต่ว่าถ้าเอาชื่อนี้มาใช้ก็จะอยู่ที่ตรงเนี้ยถ้าเราจะมาหาสินค้าประเภทพื้นเมืองต่างๆโปรท็อปวิสาหกิจชุมชนอะไรประมาณนี้นะคะจะอยู่แถวๆนี้ทำไมต้องตั้งชื่อซ้ำกันด้วยเนาะเวลานัดแล้วชอบไปกันคนละที่โซนนี้ก็จะมีร้านอาหารตามสั่งอาหารจานเดียวเป็นเหมือนฟู้ดเซ็นเตอร์ข้างบนนะคะแต่ว่าราคาจะย่อมเยาว์กว่าแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองมากกว่ามื้อนี้เราก็ตั้งใจมาทานของครัวคุณจุ๋มกันค่ะก็จะเป็นอาหารยวนนี่จะเป็นปอกเปี๊ยะสดยวนนะแล้วก็ข้าวเกรียบปากหม้อยวนแป้งมันก็จะบางๆดีแล้วก็ไส้ก็จะเป็นไส้เหมือนสักปูไส้หมูอย่างเงี้ยนะคะนี่ครูจุ๋มค่ะคนเสื้อสีม่วงครูจุ๋มทำเองก็ดูสะอาดสะอาดนะคะน่าทานค่ะเมนูของเขานะคะก็จะเริ่มต้นที่50บาทดูบรรยากาศรอบๆนะคะตรงนี้เราอยู่ที่ชั้น G ค่ะที่เรียกกันว่ากาดหลวงของเซ็นทรัลเชียงรายนะคะก็จะอยู่หน้าท็อปใครชอบซื้อสินค้าของท็อปก็จะอยู่โซนนี้เลยค่ะอิ่มแล้วกลับบ้านได้กลับกันนะคะตอนจอดรถเนี่ยเราจดชื่อเบอร์เสาไว้ด้วยนะคะถึงเวลาที่เราหาไม่เจอรปภ.เขาจะได้ช่วยบอกทางให้เราได้ค่ะอันนี้เป็นอาคารใหม่นะคะอาคารที่จอดรถ7ชั้นจอดได้ 3,000 คันตอนนี้เรากำลังวนรถลงค่ะจะหาทางออกนะคะเราจะลงค่ะระวังตัวกระเด้งเยอะมากม้วนขึ้นลงอ่ะตรงทางม้วนๆแล้วกี้เนี่ยเสียวไส้มากเลยค่ะตอนนี้เราก็วนหาทางออกนะคะตามป้ายไปเลยตามป้ายไปเลยระวังตัวกระเด้งอีกแล้วตัวกระเด้งมันแข็งนะแล้วมันก็สมด้วยเจอทางลงโคตรๆอีกแล้วค่ะโคตรเคี้ยวอีกแล้วเจอทางลงแบบโค้งโหดอีกแล้วไม่ชอบเลย
รู้สึกไม่ปลอดภัยเวลาเราโค้งขึ้นโค้งลงเรารู้สึกไม่ปลอดภัยบอกไม่ถูกจังหวะการโค้งมันแคบมากเลยค่ะถ้าขับรถไม่เก่งก็ค่อนข้างจอดข้างล่างดีกว่ามาโผล่ตรงหน้าท็อปนี่เองจำได้เพราะเห็นถังแก๊สเยอะๆตรงนี้ค่ะนี่เลยก็โผล่ออกทางด้านข้างนี้แล้วก็ไปโผล่ตรงถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นี่เองโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ เพื่อนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเป็น YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ๊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 งขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ